ช่วงคันไม้คันมือได้ตอนที่สุดครับท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงนี้ช่วงคันไม้คันมืออย่างที่เราเกิดไปเบรกที่แล้วนะครับเมนูนี้เนี่ยชื่อว่าแมวร้องไห้แมวร้องไห้ทำไมแมวต้องอยากรู้ไหมครับร้องไห้อยากรู้ครับผมอยากรู้ไหมครับนี่พี่ครับอันนี้คือไม่ต้องแมวร้องพี่ผมก็ร้องไห้ถ้าเจออย่างนี้คนก็ร้องนะครับอย่าว่าแต่แมวเลยแต่โทษนะครับแรงบันดาลใจที่มันให้เกิดแบบว่าเมนูนี้ขึ้นมาตอนเป็นศิลปินไส้แห้งหรือเปล่าพี่ครับคือไม่มีอะไรเหลือแล้วประมาณนั้นเนื้อเอาไปทำเมี่ยงไงใช่มั้ยคือแค่นั้นเหลือเอามาทำอะไรอ่ะคือนี่เราเน้นแคลเซียมครับคือนี้อินสไปร์ของเมนูอันเนี้ยเป็นบิดาแห่งศิลปินระดับปรมาจารย์ครับโมเดิร์นอาร์ตเห็นภาพนี้เห็นภาพปิกัสโซปิกัสโซกำลังแทะก้างปลาอยู่แต่อันนี้ที่แทะอยู่คือน่าจะเป็นปลาโซนะหรือเมนูโซมันเย่นั่นเองเฮ้ยโอ้โหดูออกขนาดนั้นเลยเหรอแต่บ้านเรามีบ้านเรามีปลาปลาถูกวันนี้เราทอดปลาทูกันมีก้างปลาทูมีหัวปลาทูโอ้คนไทยชอบมาแล้วแม่ผมกับผมไม่แย่งตาปลาทูกันแต่นี่ผ่าเครื่องให้เรียบร้อยแม่เอาไปทำอะไรครับพี่ทอดโอ้โหมือทอดเปิดไฟไฟก็คือแรงไปได้เลยไหมฮะหรือว่าอันนี้ต้องแรงเนาะแรงแรงครับแรงเลยนะครับน้ำมันก็ลงได้เลยนะฮะไม่ต้องรอกระทะน้ำมันประมาณไหนดีครับน้ำมันท่วมก็ต้องทอดต่อครับพี่เลครับได้ครับเห็นนี่คืออันนี้อันนี้เป็นแบบว่าอีกเมนูนึงนะครับผมเห็นมะเขือเทศมีคุณค่าแน่นอนดีไซน์มาเป็นมีหมูสับมีเครื่องแกงนะเป็นน้ำพริกน้ำพริกอ่องทำไงบ้างครับพี่ต่ายครับอันนี้ครับอันนี้ใส่น้ำมันก่อนครับใส่น้ำมันก่อนนะครับเพียงเล็กน้อยผัดหมูให้สุกครับผมครับเมนูนี้เนี่ยพี่ทำประจำไหมครับก็เป็นเมนูที่ยอดฮิตที่นี่เดี๋ยวลองจิ้มสิฮะเป็นไงฮะอย่างฮะต้องร้อนนี่พี่คิดดูแล้วได้ไหมได้ลงเลยรออะไร2 3ตัวก็พอกำลังก้างก่อนแล้วค่อยหัวเนาะโอ้น่ารับทานมากเลยครับกลางสุกหมูเริ่มใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วครับเร็ว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 กลางเลยครับหมดเลยนี่ประมาณสัก2ชั้นโต๊ะเนาะครับหน้าหอมด้วยนะครับผมหอมได้ที่ลงไปเลยมะเขือเทศมะเขือเทศลงเลยแล้วอันนี้เราจำเป็นต้องบี้เลยเบาๆบี้เลยเละเละบี้เลยบี้เลยครับผมมาขึ้นเลยนะอันนี้น่าจะได้ที่เข้าที่แล้วพี่ต่ายเช็คของโบบ้างพี่คิดดูสวยพี่เลยนี่ครั้งแรกอันเนี้ยนะครับคุกไปเรื่อยนะครับแล้วก็บี้ไปเรื่อยแบบนี้แล้วก็ตามด้วยหัวเน่าประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะฮะหัวเน่าจริงจะมาเป็นแผ่นแล้วเราก็ไปโขงในครกก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ดอกเกลือดอกเกลือนะครับเกสรเกลือดอกเกลือก็คือเราใช้แบบว่าที่มันแบบว่าลอยขึ้นมาใช่ใช่นะครับผมว่าโอเคแล้วติดไฟไหมพี่ติดไฟเลยครับติดไฟนะป้าพอให้เฮ้ยของผมเป็นไงบ้างสวยแล้วครับเอาขึ้นเลยนะมานี่ครับป้าคราวนี้เราก็คือมาแต่งหน้าใช่ไหมฮะโดยการใช้หอมเจียวอะไรอย่างเงี้ยฮะพริกแห้งนะครับก็โรยทีหลังเลยพี่เลยครับอะไรพี่หัวปลาทูไม่ทอดหรอครับอ้าวทอดอีกเหรออันนี้สามหัวโอเคเยี่ยมยอดวางไว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหอร่อยอ่ะพี่แค่นี้มันก็อร่อยมากแล้วนะได้แล้วเอาขึ้นเลยโชว์เด้หนึ่งหัวนิ้มเคาะให้มันน้ำมันมันสวยงามบอกแล้วนะครับเรื่องทอดเนี่ยผมมือหนึ่งนะครัวนี้ประกอบร่างนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่พิถันนิดนึงพิถีพิถันแล้วก็ต้องแบบว่าระวังนิดนึงนะฮะแล้วกินเคียงกับน้ำพริกกล่องที่เราทำเมื่อสักครู่มีผักนะแบบนี้พร้อมผักอย่างนี้มันกัดกินได้เลยหรือว่าเรามาแค่เป็นเดคอเรชั่นสวยๆงามเรากินได้เลยเราต้องสมมติมีอันนี้พี่เดนถือพี่นำนะครับปั๊บกินไม่กล้างเลยกินเคี้ยวเลยช้อนกินได้เลยแล้วรับรองอร่อยชัวร์นะพี่กินได้หมดเลยเพราะมันกรอบทั้งกินด้วยข้างเลยฮะกินได้หมดเลยอย่างนี้อะพี่กัดไปก่อนก็ได้กัดเลยถ้ากัดให้เท่ๆก็ต้องแบบปิกัสโซ่ถืออย่างนี้อ๋ออ่ะนิดนึงดูภาพพี่คิดดับด้วยเบรกด้วยน้ำพริกอ่องกินด้วยกันแต่น้ำพริกอ่องเนี่ยสุดยอดรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดมากโอ้แล้วร้อนด้วยมันพุ่งขึ้นมาก็เลยธรรมชาติแล้วอย่างนี้ได้ไหมพี่แคลเซียมได้แน่นอนอันนี้ครั้งแรกที่กินหมูปลาใช่ไหมครับหมูปลาอ๋อเหรอโอ้ใช่ใช่โคตรอร่อยอ่ะ
คือคนก็กินไม่ได้นะนี่ของนี่คือสุดยอดของอาหารไทยเอออย่างนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แคบหมูเลยพี่เอานี้มาทานนี่กรอบกว่าแล้วมีรสชาติกว่าด้วยนะสุดยอดต้องไปลองทำดูต้องขอบคุณพี่ต๋ามากมากนะครับผมที่วันนี้นะฮะมาสาธิตเมนูดีๆที่ทุกบ้านมีตัวหน้าอย่างนี้หาซื้อได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้นะครับผมไม่ใช่เรื่องยากเลยปลาทูกินกันทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับสามารถทำมาเป็นเมนูที่มีคุณประโยชน์ให้กับตัวเองได้แต่ถ้าเกิดอยากกินออริจินอลมาที่นี่เลยครับผมครับ Eat and Art Eat and Art หรือครับ President นั่นเองอยู่ทางไหนครับนะครับผมอยู่ระหว่างนะครับผมสุขุมวิท69และ67หลัง W District ครับผมและวันนี้ครับผมเราก็ต้องขอมอบเครื่องครัวไม้เครื่องครัวชั้นนำระดับโลกขอบคุณมากครับพี่ต๋องครับขอบคุณครับผมครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าก็ได้เวลาลงไม้ลงมือของเราแล้ววันนี้มาที่นี่ก็จะเป็นสีสันแบบป๊อปอาร์ตถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอทำอะไรที่มันแบบว่าอย่างที่พี่เลคุยไว้อะไรป๊อปเป็นแบบว่าป๊อปอาร์ตแบบภารตะมาแล้วมีผงกะหรี่แน่นอนถูกต้องเอ้ยกะหรี่ไม่มีวันนี้แต่เดี๋ยวมีอย่างอื่นเดี๋ยวดูว่ามีอะไรครับผมช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเราอยู่แถวๆแบบอาร์ตสเปซใช่ไหมเราก็ต้องมีดีไซน์มีความเป็นอาร์ตอยู่มีดีไซน์มาตรงนี้หน่อยครับผมใช่